เมนูข้าวผัดกระเทียมกุนเชียงกรอบใส่น้ำลงในกระทะไวทลักษ์3ชั้น28เซนติเมตรส่งลึก IS ด้ามและหูเบกาไลท์ราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอน้ำเดือดใส่กุนเชียงหมูหั่นเต๋าลงต้ม2นาทีตักขึ้นนำกุนเชียงต้มที่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนกรอบตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำมันพืชลงในกระทะไวทลักษ์3ชั้น28เซนติเมตรส่งลึก IS ด้ามและหูเบกาไลท์ราหัวมะลายตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงผัดพอหอมใส่ไข่ไก่ยี่พอสุกใส่ข้าวสวยหุงสุกปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดจนข้าวร่วนเป็นเม็ดใส่กุนเชียงกรอบที่เตรียมไว้และต้นหอมซอยผัดพอเข้ากันปิดไฟค่ะจัดข้าวผัดกระเทียมกุนเชียงกรอบใส่ภาชนะจัดเสิร์ฟรับประทานคู่กับมะนาวหั่นซีกแตงกวาหั่นแว่นมะเขือเทศหั่นแว่นและต้นหอมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลาย